ล้วงล้วงเลยเอาล้วงเลยพี่ล้วงเลยบริหารล้วงเลยล้วงเลยได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงอาวุธปืนจำนวนหลายนัดนะครับคนเจ็บมีอาการร้องโอดโอยครับว่าเพราะว่าบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนแต่ว่าสอบถามแล้วก็ไม่มีการพูดอะไรครับก็ร้องอย่างเดียวยังไงไม่ได้ท่านไม่ได้ไม่ได้เอาเดี๋ยวมันหลับร้อยไปพี่เดี๋ยวมันหลับตั้งหน้าร้อยเดี๋ยวมันหลับเดี๋ยวมันน้องมาปืนไม่มีลูกไม่เป็นไรไม่มีลูกอ่ะน้องล้วงเลยเอาล้วงเลยพี่ล้วงเลยล้วงเลยเดี๋ยวมีถุงมืออย่านิ้วเดี๋ยวจับน้องตั้งมาน้องมาตอนนี้ตำรวจกำลังนำตัว4คนผู้ต้องสงสัยไปตรวจเขม่าวดินปืนก่อนนะคะขึ้นคู่กับคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นคือ2คนผู้ชายคือนุสกิมกับอรนันเนี่ยก็คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนไว้ในที่สาธารณะแล้วก็มียาเสพติดให้โทษแต่จะเกี่ยวกับเรื่องของการยิงไม่ยิงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องสอบสวนกันต่อไปตอนที่เราเข้าไปเราเจอทั้ง2รายนอนจมกองเลือดอยู่นะครับ ผู้ชายเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงบริเวณที่ก้นจำนวน2นัดและเอว1นัดส่วนผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนกระสุนตามร่างกายครับประมาณ 4-5 นัดในที่เกิดเหตุผมคิดว่าน่าจะโดนยิงมาแล้วสักประมาณ 10-15 นาทีครับเพราะว่าเลือดในที่เกิดเหตุเริ่มเป็นลิ่มนะครับก่อนที่จะได้รับแจ้งครับเพราะว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงอาวุธปืนจำนวนหลายนัดนะครับแล้วก็ได้โทรเข้าหา191คนเจ็บมีอาการร้องโอดโอยครับว่าเพราะว่าบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนแต่ว่าสอบถามแล้วก็ไม่มีการพูดอะไรครับก็ร้องอย่างเดียวก็คือจังหวะที่ได้รับแจ้งก็คือก่อนที่จะไปถึงใช่ไหมครับก็เลี้ยวเข้าไปในซอยสักพักหนึ่งก็ได้รับแจ้งว่ารถของผู้ต้องสงสัยกำลังออกมาจากซอยเห็นว่ามีอาวุธปืนด้วยถึงที่นี่ก็ตกใจกันในรถก็เลยจอดอยู่กลางซอยอยู่งั้นเผชิญกับหน้ารถของผู้ต้องสงสัยพอดีใช่ครับพอเสร็จที่นี่ก็อยู่พักนึงก็ตำรวจรีบเข้ามาอันนั้นได้ครับก็พยายามวิ่งลงจากรถครับจังหวะนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกทั้งวิ่งอ้อมด้านหลังรถเลยครับรีบออกไปครับรีบขึ้นรถแล้วก็เข้าไปในที่เกิดเหตุต่อครับเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีเด็กอยู่ด้วยในที่เกิดเหตุแล้วก็บาดเจ็บ2รายครับแต่จากการสังเกตป้ายทะเบียนรถเขามีอะไรติดไว้นะเราเห็นว่ามีเราลิฟต์สติ๊กอะไรสักอย่างครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับ